สวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่ channel ของสาระและสาระคนดีกันอีกแล้วคลิปนี้นะทุกคนเราจะมาสอนทำให้พื้นหลังเนี่ยมันเป็นแบบมืดนะทุกคนในเกมบอนดี้ก็คือทำให้บรรยากาศในเกมเนี่ยมันเป็นโทนมืดๆแบบนี้ทุกคนนี่นะที่มันจะแบบมืดๆนะแบบไม่ใช่ตอนกลางวันแต่แบบตอนตกเย็นอะไรแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวิธีการเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคไปเริ่มกันเลยก็ก่อนอื่นทุกคนให้ทุกคนกดไปตรงสีนะที่เป็นแบบที่ทาสีนะก็ทำการคลิกไปได้เลยโอเคทุกคนเมื่อคลิกมาแล้วทุกคนให้ทุกคนเลื่อนไปเลยนะเลื่อนไปทุกคนเลื่อนมาตรงนี้ทุกคนอันสุดท้ายเลยนะที่เป็นรูปเหมือนใบไม้ทุกคนแล้วทุกคนจะเห็นคำว่าแสงสว่างนะทุกคนก็ทำการคลิกตรงคำว่าแสงสว่างได้เลยนี่ทุกคนก็จะมีเลือกแบบ3อันใช่ไหมก็แบบสีขาวอย่างนี้มันก็จะสว่างแล้วก็สีขาวแบบนี้ทุกคนซึ่งอันที่เราเลือกที่เป็นโทนมืดเนี่ยก็คลิกอันนี้ได้เลยทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนแบบตอนกลางคืนหรือว่าตอนตกเย็นนั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการปรับโทนแสงในเกมบอนดี้ให้เป็นโทนมืดนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมแซงกริ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ของสาระและสาระคนดีถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะบ๊ายบาย